ามทั้ง9ต่อถ้าเราจะให้เช็คลิสต์กันนิดนึงครับลิสต์ของจอห์นวู3หนังเอเชียของจอห์นวูครับ3หนังฮอลลีวูดของจอห์นวูที่ทั้ง9คิดว่าต้องดูขอดูซะหน่อยนะการกลับมาแบบสุดที่ความมันของจอห์นวูผลงานประหับจากผู้สร้างจอห์นวิกไซเลนไนท์ยิงแม่งให้เฮียนฝั่งเอเชียยังไงโหดเร็วดีเริ่มที่โหดเร็วดีก่อนว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นของหนังมาเฟียและหนังแอคชั่นที่แอคชั่นดราม่าแล้วก็เป็นแจ้งเกิดของโจนฟะด้วยเป็นหนังแอคชั่นที่พลาดยังไงก็พลาดไม่ได้ฮะเพราะว่าหนังได้ทุกอารมณ์ต้องเช็คลิสต์ก่อนหัวเร็วดีเรื่องถัดมาผมให้ The Killer คือเป็นใบเบิกทางของจอห์นวูอันนี้มีครบในสไตล์ความเป็นจอห์นวูทั้งหมดนกพิราบมีโบสนี่คือจริงๆเราต้องอ้างอิงมาว่าในช่วงเด็กๆจอห์นวูเนี่ยแกยากจนแล้วแกต้องอาศัยอยู่ในโบสคือแกอยู่สลัมนั่นแหละนะฮะแต่ว่าแกได้รับทุนจากโบสไปเรียนมีความผูกพันมีความผูกพันนะฮะแกเนี่ยก็จะใช้ชีวิตอยู่กับโรงหนังกับโบสซะเป็นส่วนใหญ่ในหนังแกก็เลยจึงมีโบสเรื่องที่3เนี่ยผมให้เป็นตีแสกตะวันกึ่งๆจุลกรรมครับซึ่งจอห์นวูไม่ค่อยทำใช่ใช่ใช่แล้วก็มีโจนฟะเลสลี่จางแล้วก็จงชูหงในยุคนั้นซึ่งจงชูหงเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของจงชูหงด้วยมันเป็นหนังที่ทรงเสน่ห์มากคือเป็นรักสามเศร้าที่อยู่ในแก๊งโจรกรรมแล้วก็มีมิชชั่นที่แทรกเข้าไปอยู่มันไม่ใช่หนังแอคชั่นเพียวๆมีจารกรรมมีความรักแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่จอห์นวูชอบมากจนกระทั่งพอหลังจากดังที่ฮอลลีวูดแล้วเนี่ยมีช่วงเวลานึงแกเอาไปทำเป็นซีรีส์ที่อเมริกาด้วยสองซีซั่นนั่นคือ3เรื่องในฝั่งเอเชียที่ห้ามพลาดนะครับส่วนฝั่งฮอลลีวูดนะฮะสัก3เรื่องเช็คลิสต์ฝั่งฮอลลีวูดผมว่าเรื่องแรกก็ต้องเป็น Broken Arrow ผมว่าเนี่ยเริ่มลงตัวขึ้นจอห์นวูเริ่มหาแนวทางตัวเองได้ในฮอลลีวูดนะฮะแล้วก็มีจอห์นวูก็เห็นว่าจะมี2ตัวละครหลักอาจจะร่วมมือกันหรือบางทีมันอาจจะหักหลังกันฝั่งตรงข้ามกันแล้วเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะทวิสต์นิดนึงนะฮะเพราะปกติจอห์นวูเนี่ยถ้าสร้าง2ตัวละครจะเป็นคู่หูแต่ว่าอันเนี้ยมามีการทวิสต์ในตอนท้ายสำหรับแฟนจอห์นวูก็จะเซอร์ไพรส์นิดนึงในยุคนั้นนะฮะแล้วฉากแอคชั่นก็เท่ขับเครื่องบินเหล่าใจมากในยุคนั้นเรื่องที่2นี่ก็คงต้องให้เป็น Face Offพอ Face Off นี่ก็เป็นต้นตำรับของ Infernal Affairs เลยอ๋อนะฮะใช่เพราะว่าทั้งอลันมักกับแอนดูลาวพุ่มกับ Infernal Affairs เนี่ยได้เอาต้นฉบับเนี่ยของ Face Off เนี่ยมาปรับเป็นบทฮะคือการสลับตัวตนของกันและกันอลันมักกับแอนดูลาวครับเอา reference จาก Face Off ใช่ครับก็คิดว่าไอ้การผ่าตัดใบหน้ามันเวอร์ไปใช่สู้เอาตัวตนไปตัวตนไปแทนสลับกันดีกว่าอ๋อนี่คือต้นแบบของInfinite Affair 2คน2คมเขาบอกชัดเจนฮะว่าเขาเอามาจากตรงนั้นเลยแล้ว Face Off นี่ก็ยังเป็นต้นแบบให้หนังแอคชั่นหลายๆเรื่องครับครับจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องที่3นี่ก็ต้องให้ Mission Impossible 2ผมว่าจนถึงปัจจุบันน่ะมันยังเป็น Mission Impossible ที่มันที่สุดสำหรับคนที่เป็นแฟน Mission Impossible นะฮะเพราะว่าโอ้โหมันใส่ทุกฉากแอคชั่นที่ควรจะมีในหนังแอคชั่นเนี่ยเรื่องนี้แฟน Mission ทั้งแฟนจอห์นวูมีหมดมีสะสมใจใน Mission ใช่ Impossible ภาค2มีครบหมดคือเซอร์วิสแฟนที่จะดูหนังแอคชั่นต้องดูเรื่องนี้เลยผมว่ามันเป็นการเปลี่ยนโทนของ Mission Impossible ไปอีกทางละครับนั่นก็เป็น3เรื่องฝั่งเอเชียและ3เรื่องฝั่งฮอลลีวูดนะครับถ้าคุณอยากรู้จักจอห์นวูเช็คลิสต์นะครับทั้ง6เรื่องนี้ถ้าคุณชอบหนังหรือเป็นแฟนของจอห์นวูคุณก็ต้องดูซาเดนไนท์นี่คือที่สุดของหนังแอคชั่นส่งท้ายปีการกลับมาแบบสุดที่ความมันของจอห์นวูผลงานประหับจากผู้สร้างจอห์นวิกยิ่งให้ดังกว่าพูดไซเลนไนท์ยิ่งแม่งให้เฮียนเตรียมระเบิดความแค้นวันนี้ในโรงภาพยนตร์